สวัสดีครับวันนี้ทำนบ .com รีวิวนะครับจะพามารู้จักกับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับตัวที่4ที่ผมได้มีโอกาสมารีวิวกันแล้วนะฮะหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวที่4ตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Nito Robotics นะครับเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมีบริษัทสำนักงานใหญ่อยู่ที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับแต่ว่าถูกผลิตในประเทศจีนนะครับนี่นะครับเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรูปทรงสี่เหลี่ยมบวกกลมนะครับจะสังเกตว่าอันนี้คือหน้าเครื่องนะครับหน้าเครื่องนี่จะเป็นทรงเหลี่ยมนะครับด้านหลังจะเป็นทรงกลมนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทรงกลมมาแล้วนะครับอย่างตัวนี้นะครับซึ่งหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวทรงกลมเนี่ยข้อดีของมันคือเวลามันหมุนกับตัวกับด้านจะไปหมุนไปทิศทางอื่นด้านอื่นเนี่ยจะสะดวกแต่ว่าเวลาจะเข้าไปดูดพื้นที่ในที่เป็นซอกหรือว่าเป็นมุมของห้องอย่างเงี้ยนะครับจะค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่ามันจะเวลาทรงกลมเนี่ยมันจะมีพื้นที่หรือว่าสเปซเหลือด้านข้างทำให้ส่วนตรงเนี้ยมันจะเข้าไปไม่ได้นะครับแต่ว่าข้อดีของเจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทรงเหลี่ยมเนี่ยมันจะสามารถเข้าไปถึงมุมได้นะครับซึ่งหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทรงกลมส่วนใหญ่นะครับก็จะมีแปรงปัดฝุ่นนะครับแปรงปัดฝุ่นด้านข้างเนี่ยเพื่อที่จะหมุนเอาดูดฝุ่นเข้าไปในรัศมีทำการดูดของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับดังนั้นด้านซ้ายของเครื่องจะไม่มีนะครับแต่ว่าด้านขวาก็จะมีแปรงเล็กๆ เป็นไซส์บรัชนะครับอยู่ด้านขวานะครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะมีทั้งซ้ายและขวาเลยจะสังเกตดูนะครับเพราะว่ามันตรงหัวมุมตรงเนี้ยมันจะเข้าไปไม่ถึงนะครับก็เป็นจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละอันนะครับทีนี้ลองมาดูตัวส่วนประกอบกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับจะมีปุ่มหลักๆ2ปุ่มนะครับปุ่มนี้คือปุ่มเปิดเครื่องหรือว่าปุ่มโฮมนะครับเป็นปุ่มเปิดเครื่องปุ่มเริ่มทำความสะอาดเครื่องนะครับส่วนนี้เป็นปุ่มที่เรียกว่าสปอตคลีนนิ่งนะครับสปอตคลีนนิ่งคือปุ่มที่เอาไว้ใช้กดทำความสะอาดแค่จุดเดียวจะสังเกตดูมันจะเป็นตารางเหมือนตาราง OX นะฮะแล้วจะมีจุดตรงกลางก็คือเอาไว้ใช้แค่ทำความสะอาดแค่จุดเดียวในห้องนะครับซึ่งเคสเนี้ยมันจะมีประโยชน์มากในกรณีที่เกิดเรามีเด็กนะครับเด็กทำเศษขยะหล่นเศษยังลบเศษเหลาดินสอนะครับมาหล่นหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงมีขนของสัตว์เลี้ยงที่หล่นมาเยอะๆในจุดใดจุดหนึ่งนะครับก็สามารถกดปุ่มนี้เพื่อที่มันจะทำความสะอาดในรัศมีใกล้ๆเครื่องได้นะครับโดยที่ทำความสะอาดอย่างละเอียดโดยที่ไม่ไปทั่วห้องนะครับแค่แป๊บเดียวนะครับประมาณเริ่มจากการเปิดเครื่องก่อนกดปุ่ม1ครั้งปุ๊บนะครับไฟจะเป็นสีเขียวรอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวจอ LED จะเปิดนะครับกดปุ่มตัวนี้ก่อนนะครับก็จะมีขึ้นโลโก้ Nito ขึ้นมาปุ๊บว่าแล้วก็จะแสดงว่าโอเควันนี้คือวันเสาร์นะครับวันเสาร์แบตเตอรี่ด้านซ้ายมือเหมือนมือถือรุ่นเก่าๆนะครับจะมีบอกว่าสถานะแบตเตอรี่เต็มมั้ยนะครับแล้วจะมีนาฬิกากลมๆด้านมุมขวาบนนะครับจะบอกว่าเครื่องนี้ถูกตั้งเวลาการทำความสะอาดไว้อยู่นะครับเป็นเหมือนเป็นตารางกิจวัตรประจำวันของมันนะฮะเดี๋ยวลองไปดูว่ามันสามารถตั้งเวลาอะไรยังไงได้บ้างนะครับกดเข้าไปดูตรงนี้นะฮะในเมนูหลักนะครับจะมีเมนูทั้งหมด4อย่างนะครับมี4อันด้วยกันนะครับเริ่มจากสเก็ตดั้วนะครับคือการตั้งกิจวัตรทำความสะอาดของมันนะครับประจำวันอันนี้ก็คือจะเป็นเมนูทำตั้งเวลาเครื่องนะครับอันดับก่อนอย่างใดสิ่งแรกเลยที่จะต้องทำก็คือการตั้งเวลาทำความตั้งเวลาของเครื่องก่อนนะครับในเมนูที่ชื่อว่า set clock ตัวนี้นะฮะแล้วก็มีเมนูเปลี่ยนภาษาบนหน้าจอตรงนี้นะครับซึ่งจะมีเป็นทั้งหมด17ภาษาด้วยกัน17หรือ18ภาษานะครับอันนี้ขออภัยผมจำไม่ได้ซึ่งมีภาษาอังกฤษเป็นหลักภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเกาหลีเยอรมันฝรั่งเศสโอมีครบนะฮะยกเว้นภาษาไทยแปลทีนี้มาดูเมนู support นะครับก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นบอกในส่วนของซอฟต์แวร์ของเครื่องนี้นะครับว่าเป็นใช้ซอฟต์แวร์หรือว่าเฟิร์มแวร์เวอร์ชันอะไรซึ่งเราสามารถที่จะอัปเดตมันได้อัปเดตเฟิร์มแวร์ซอฟต์แวร์ได้นะครับโดยพอร์ต USB ที่มีอยู่ในเครื่องนี้นะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแรกที่ผมเจอนะครับว่ามันสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์ของเครื่องได้นะครับน่าสนใจมากนะฮะอันนี้รายละเอียดการรับประกันนะครับอันนี้คือปุ่มปิดเครื่องนะครับสามารถกดปิดเครื่องได้แต่เรายังไม่ปิดตอนนี้นะครับอันนี้คือปุ่มที่เอาไว้เซตว่าจอ LED เนี่ยจอไอจอเนี้ยที่ปรากฏอยู่เนี่ยมันจะเปิดหรือจะปิดนะครับส่วนอันล่างเนี่ยบินอเลิร์ทนี่เป็นตัวที่เอาไว้แจ้งเตือนการทำความสะอาดของกล่องใส่ขยะฝุ่นละอองในเครื่องนะครับบางทีเนี่ยมันดูด
มีฝุ่นเข้าไปเก็บสะสมไว้เยอะๆบางทีมันดูดไม่เข้าแล้วเพราะแรงดูดมันจะต่ำลงนะครับเพราะมีฝุ่นเข้ามาติดอยู่เยอะมันจะสามารถที่จะแจ้งเตือนได้ว่าถ้าฝุ่นเยอะนะครับมันจะแจ้งเตือนว่าให้คุณไปทำความสะอาดเอาขยะไปทิ้งซะทำความสะอาดซะนะครับเจ้าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้มันสามารถที่จะเซตตารางการทำความสะอาดของเครื่องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นได้นะครับในเคสนี้จะสังเกตเห็นว่าผมตั้งว่าวันอาทิตย์จะไม่ทำความสะอาดนะครับจันทร์อังคารพุธนะครับจะทำความสะอาดตอน 5:30 น. 5:00 น. เย็นนะครับ 17:30 น. จะสังเกตเห็นนะฮะยกเว้นวันพฤหัสที่ผมจะตั้งเอาไว้ตอน 7:30 น. เห็นไหมครับจะเป็น 07:30 น. นะครับเพราะวันนี้สมมุติเราอาจจะอยู่บ้านนะครับเราอยากจะให้มันทำความสะอาดตอนเช้าเพื่อที่จะให้เราได้อยู่บ้านที่สะอาดสะอาดเราก็สามารถเซตได้นะครับส่วนนี้เป็นส่วนของการตั้งเวลานะครับตั้งเวลาของเครื่องซึ่งจะตั้งเวลาแค่เฉพาะครั้งแรกเท่านั้นมีโหมดการตั้งเวลาอยู่แค่2โหมดด้วยกันนะครับคือแบบ12ชั่วโมงแล้วก็แบบ24ชั่วโมงนะครับนาฬิกาแบบ12ชั่วโมงก็จะเป็นแบบ AM PM น่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นแบบโหมด24ชั่วโมงก็จะเป็น24ชั่วโมงก็จะเป็นจะมีเกิน13นาฬิกา14นาฬิกา15นาฬิกา16 17 18ถึง23นาฬิกากันไปเลยนะฮะมาดูต่อตรงด้านในนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้ใส่ขยะนะครับจะเป็นทรงใสนะครับจะสังเกตว่าจะมองทะลุผ่านไปได้เพื่อที่จะได้ทําให้เห็นว่ามันมีฝุ่นละอองสะสมอยู่ในเครื่องเยอะแล้วหรือยังนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีรูที่เอาไว้ให้ฝุ่นที่ดูดมาจากด้านล่างนะครับวิ่งเข้ามาเก็บอยู่ในกล่องนี้นะครับแต่ว่ามันจะออกไปไม่ได้เพราะว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าฟิลเตอร์นะครับหรือว่าแต่ฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับก็คือที่เอาไว้กรองอากาศครับอากาศจะวิ่งผ่านออกไปได้แต่ฝุ่นจะออกไปไม่ได้เพราะว่ามีขนาดอนุภาคใหญ่กว่านะครับอันนี้ก็จะเรียกเป็นที่กรองอากาศแบบที่เรียกว่าสแตนดาร์ดฟิลเตอร์นะครับอันนี้แบบธรรมดาแต่ว่ามันจะมีอีกแบบนึงที่เรียกว่าฮิปปาฟิลเตอร์นะครับฮิปปานี่ก็จะสังเกตว่าที่กรองมันจะหนากว่าแล้วก็จะเป็นซี่ๆแบบนี้นะครับซึ่งฮิปปาฟิลเตอร์เนี่ยความสามารถในการกรองอากาศของมันกรองฝุ่นออกไปเนี่ยจะสูงกว่าเจ้าสีส้มตัวนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับน่าสนใจมากครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์เปิดปิดหลักของเครื่องนะครับซึ่งแนะนำว่าให้เปิดเอาไว้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าสาเหตุที่ปิดเนี่ยผมเคยลองปิดดูแล้วถ้าเราปิดมันเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือเวลาที่เราเซตเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อเราปิดตรงนี้มันจะหายหมดมันจะไม่มีหน่วยความจำที่เอาไว้จำเวลาขณะเครื่องปิดการทำงานอย่างถาวรได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำให้เปิดเอาไว้แต่เวลาปิดก็คือปิดแบบชัตดาวน์จากปุ่มเมื่อกี้นี้ที่ผมแสดงให้ดูนะครับจะดีกว่ามันเหมือนเปรียบเสมือนการสลีปโหมดของเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะครับส่วนตรงนี้นะครับอย่างที่บอกมันจะมีพอร์ต USB นะครับมินิ USB ขนาดเล็กที่เอาไว้เชื่อมต่อกับเครื่องได้นะครับเพื่อเอาไว้ใช้ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเฟิร์มแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์ของเครื่องได้ในกรณีที่เขาออกเวอร์ชันใหม่มานะครับเราสามารถที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้โดยที่ไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่นะครับซึ่งตัวนี้แม่งน่าสนใจมากๆนะฮะบ้างนะครับด้านหน้าตัวนี้จะมีส่วนที่เป็นกันชนครับกันชนตัวนี้กันชนก็เอาไว้ซึมซับแรงกระแทกนะครับไม่ให้มันสร้างความเสียหายก่อให้เกิดความเสียหายระหว่างเครื่องดูดพุ่นดูดฝุ่นกับเฟอร์นิเจอร์ของบ้านเราส่วนด้านหลังนะครับจะมีเสียงสิ่งที่เป็นรูซี่ๆตรงนี้นะครับจะเป็นช่องที่ลมจะพ่นออกมานะครับหลังจากที่มันดูดเข้ามาแล้วมันก็จะพ่นลมออกมาตรงด้านนี้นะครับซึ่งก็เป็นลมที่ค่อนข้างแรงมากนะครับสัมผัสแล้วก็รู้สึกได้เลยทีเดียวว่ามันค่อนข้างแรงนะครับมีพลังดูดฝุ่นที่ค่อนข้างสูงส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นแถบโลหะที่เอาไว้เชื่อมกับเจ้าแท่นชาร์จนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น2อันตัวนี้ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับแท่นชาร์จมันเป็นยังไงมาดูกันนะฮะนี่คือแท่นชาร์จของมันนะครับเนี่ยมันจะมาสัมผัสกับตรงนี้พอดีเป๊ะนะครับซึ่งแท่นชาร์จของมันตัวนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับพอเวลาวิ่งเข้ามาปุ๊บมันจอดปั๊บพลังงานนะครับแบตเตอรี่นะครับจะถูกชาร์จแบตเตอรี่ลงแบตเตอรี่ทันทีนะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วฮะเดี๋ยวมาดูด้านล่างกันว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านล่างของเครื่องนะครับจะมีล้อ
ตัวนี้เป็นล้อขับเคลื่อนนะครับที่เอาไว้หมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยเอาไว้ล้อหลักของมันเลยนะครับซึ่งเป็นปกติของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทุกตัวอยู่นะที่จะต้องมีล้อขับเคลื่อนตรงนี้นะฮะนี่ครับแล้วก็จุดเด่นของมันอีกอย่างนึงคือตรงนี้มันมีการให้ตัวที่ค่อนข้างสูงมากจะสังเกตว่าโช๊คมันเนี่ยสูงมากนะครับเนี่ยมันจะเด้งสูงมากนั่นหมายความว่ามันสามารถที่จะปีนป่ายพื้นที่ต่างระดับได้สูงกว่าตัวอื่นทั่วไปนะครับตัวนี้จะเป็นส่วนตัวที่เป็นแปลงนะครับที่เขาเรียกว่าบรัชซึ่งบรัชเนี่ยเขาจะมีสองประเภทนะครับสำหรับเจ้าเครื่องนี้เขาจะเรียกว่าตัวนี้เขาจะเรียกเบลดบรัชนะครับก็คือจะเป็นแปลงยางธรรมดาจะไม่โค้งไม่เกลียวไม่อะไรนะครับจะดูดธรรมดาก็ปั่นขึ้นไปในเครื่องอีกส่วนอีกตัวนึงก็จะมีที่เรียกว่าคอมโบบรัชนะครับคอมโบบรัชก็คือจะมีเป็นการคอมโบนะครับส่วนผสมมีผสมระหว่างผสมผสานระหว่างแปลงยางอันนี้นะครับกับแปลงที่เป็นขนนะครับแปลงที่เป็นขนซึ่งข้อดีของมันก็คือเอาไว้ดูดเส้นผมดูดอะไรอย่างนี้ได้ดีกว่านะครับส่วนอันนี้นะครับข้อดีของมันเบลดบัตช์ตัวนี้ก็คือข้อดีของมันก็คือมันจะสามารถดูดบนพรมได้ดีกว่านะครับไงก็แล้วแต่ลักษณะการใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อเล็กๆนะครับที่เอาไว้เพื่อใช้ในการทรงตัวของเครื่องนะครับส่วนด้านข้างตัวนี้นะครับจะมีไซส์บลัชเหมือนกันนะครับเป็นอันเล็กๆนะครับอันเล็กมากนะครับเอาไว้ปัดดูดฝุ่นนะครับที่อยู่ข้างๆครับมุมที่อาจจะเก็บเข้าได้ไม่ละเอียดพอนะครับตัวนี้จะช่วยเสริมได้อีกนะครับซึ่งตัวนี้เล็กๆนะครับติดด้วยแม่เหล็กนะครับตัวนี้เป็นแม่เหล็กดูดปุ๊บเข้าไปเรียบร้อยนะครับแต่แล้วก็มาได้เวลาเปิดทดสอบเครื่องนะครับในการใช้งานกันดูแล้วนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเครื่องนี้นะครับถ้าสมมุติเราอยากจะเริ่มใช้งานมันจริงๆวิธีการก็ง่ายๆนะครับกดที่ปุ่มนี้เลยทันทีนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติผมไม่กดนะครับมันจะออกมาจากฐานเองนะครับทุกวันเวลา 17:30 ตามที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้ยกเว้นวันอาทิตย์ที่ไม่ทำแล้วก็วันพฤหัสที่จะทำตอน 7:30 นะครับตอนเช้านะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันทำก่อนก็สามารถสั่งงานมันได้เช่นกันโดยการกดปุ่มโฮมตัวนี้อีก1ครั้งนะครับถ้ากดอีก1ครั้งก็จะหมายความว่าเราจะเริ่มทำงานไปแล้วครับลองดูนะฮะดูหน้าจอเครื่องมันจะมีบอกว่า cleaning house จะมีบอกแสดงสถานะตลอดเวลาว่าเครื่องทำงานไงบ้างไปแล้วครับอันนี้จะมีลมพุ่งออกมานะครับค่อนข้างแรงมากอันนี้จะมีไซส์บัตรอยู่นะครับไซส์บัตรเดี๋ยวจะมาลองนะครับให้ลองเครื่องนี้เนี่ยมาลองวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางดูนะครับตัวนี้จะเป็นพื้นต่างระดับนะครับนิดนึงนะฮะมีพื้นต่างระดับนิดนึงนะครับก็ประมาณสักเซนกว่านะครับว่ามันจะวิ่งผ่านออกไปได้ไหมนะครับตอนนี้ผมอยู่ในห้องน้ำนะครับว่ามันจะวิ่งออกไปทางห้องรับแขกได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องให้มันทำงานดูนะครับมันจะต้องใช้เวลาคำนวณพื้นที่ระยะทางนิดนึงนะครับว่าจะไปทางไหนอย่างไรต่อนะครับเดี๋ยวลองดูนะตรงนี้นี่ลมออกแรงมากนะครับตรงนี้มาแล้วครับหลังจากนั้นมันก็เข้าไปทำความสะอาดส่วนอื่นๆต่อนะครับก็วิ่งล็อกรัดล็อกตามมุมนะครับจะสังเกตดูนะครับว่ามันจะวิ่งชิดขวาตลอดนะครับนั่นหมายความว่านั่นคือสาเหตุที่ทำให้มันมีไซส์บัตรด้านขวาอย่างเดียวนะครับลองดูความสามารถไปเรื่อยๆนะฮะว่ามันเป็นไงบ้างอ
ี่คือพลังการดูดของมันนะครับก็วิ่งล้อเข้าไปตามใต้เก้าอี้นะครับผมสังเกตดูฟิวเลยนะครับเนี่ยพลาสติกฟิวเลยลมข้างหลังนี่ค่อนข้างแรงมากนะฮะยังฟิวอยู่เลยนะครับเนี่ยแรงจริงครับเหมือนเครื่องดูดฝุ่นเครื่องนึงเลยนะครับกลับมาที่เดิมครับตอนนี้มีพรมเช็ดเท้าอยู่นะครับพรมเช็ดเท้าก็สามารถวิ่งผ่านเข้าห้องไปได้เหมือนกันนะครับ